ลองไข่ก่อนเลยเนี่ยเอาสไตล์ไทยบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดโอเคครับจัดไปครับยอดเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะเนี่ยบรรยากาศเหมือนที่ไทยเลยคนละอันเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ K-Town Crab House นะครับใช่ในลอสแองเจลิสนะคะนี่วันนี้เป็นย่านเกาหลีนะครับวันนี้เราจะมากินปูดองเกาหลีกันนะคะใช่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรากินอาหารทะเลดองนะครับเดี๋ยวจะมาลองกันดูว่าเป็นยังไงนะครับใช่นี่ระหว่างนี้เราก็รอร้านเปิดก่อนตอนนี้ร้านยังไม่เปิดเลยนะครับเรามาก่อนเวลาร้านนี้เปิด 11:30 นะครับนี่เราก็มาคิวแรกเลยเนาะกลัวไม่ได้กินกลัวไม่ได้กินไม่รู้ว่าจะมีคนมากินหรือเปล่านะตอนนี้นี่นะครับย่านโคเรียนทาวน์ตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารเกาหลีร้านเกาหลีต่างๆหลายๆร้านเลยนะครับตรงนี้ที่นี่นี่นอกจากมีไทยทาวแล้วก็มีโคเรียนทาวที่มีชุมชนคนเกาหลีอยู่เยอะที่สุดเลยนะครับที่นี่ตอนนี้ 11:30 แล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะว่ามีอะไรกินบ้างก็เลยป่ะมาแล้วครับวันนี้น่ากินมากเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นปูดองแบบเกาหลีอันนี้ก็เป็นปูดองแบบอเมริกาตัวจะเล็กกว่านี่เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยคือข้าวเนาะแค่เล็กๆที่จะไว้สุกที่ข้าวยำสาหร่ายก็คือเขาจะให้มาคลุกกับข้าวกินนะครับแบบนี้แล้วก็กินกับพวกปูดองนี้นี่ก็มีอูนิด้วยโอ้ใหญ่มากนี่ยอดตอนนี้เราก็ใส่ถุงมือกันก่อนนะครับกันเปื้อนไม่งั้นมือเหม็นจัดนี้เลยปูดองอันไหนฝั่ง US อันไหนฝั่งโคเรียนเนี่ยอันเนี้ยอันนี้อะไรนี่อันนี้ US นะน่ากินนะครับอันนี้เป็นปูฝั่ง US อันนี้ถือเป็นการกินปูดิบครั้งแรกมาดูกันจะเป็นยังไงอันนี้หอมซอสนะเนี่ยนี่คือเป็นไข่มันมั้งน่าจะใช่เนี่ยเนี่ยดูดิว้าวเหลืองไม่เคยกินดิบเลยต้องลองโอเคกลิ่นใช้ได้ก็คือกลิ่นแบบซีอิ๊วดองของเกาหลีอะทำใจยังไม่ได้ลองก่อนอ่ะโอเคลุยเลยก็ไม่แย่นะเอาจริงๆเค็มๆซอสเกาหลีอะซอสซีอิ๊วเขาเรียกซีอิ๊วเกาหลีอะแล้วก็หวานหวานเนื้อปูดิบนี่มันหวานนะเอาจริงๆเนี่ยดูดิเนื้อแบบใสๆเลยอะนี่ไม่รู้กินเสร็จนี้ท้องเสียหรือเปล่านะนี่คราวนี้มาลองนะครับอันนี้นี่เป็นกระดองแบบโคเรียนเลยนะครับมาจากเกาหลีเลยตัวนี้ใหญ่มากอันนี้ซีอิ๊วเต็มเลยมาลองกันดูนะครับดูดิไข่มันดูดิโอ้โหเน้นๆไข่ส้มมากลองไข่ก่อนเลยอันนี้
ได้นะไม่ขาวนะจริงใช้ได้โอเคมาต่อไปเราคลุกข้าวกันเอาข้าวใส่ข้างในกระดองเลยนี้เป็นข้าวที่เราคลุกกับสาหร่ายเมื่อกี้นะใส่อีกนี่แหละต้องคลุกกับน้ำซีอิ๊วมันอย่างเงี้ยใช้ได้หวานซีอิ๊วอ่ะโคตรเด็ดเลยอันเนี้ยนี่เอาอันนี้ด้วยเอาไข่มันต้องคลุกให้เข้ากันครับในนี้โอ้โหดูดิยอดมาเป็นก้อนเด็ดจริงๆอันนี้เอาสไตล์ไทยบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหอันนี้น่าจะเด็ดกว่าเดิมอ่ะลุยครับอันนี้อันนี้เด็ดของจริงอันนี้สุดยอดโอ้โหดูดิโอ้โหยืดๆเลยอ่ะกินคากระดองอันนี้โอ้โหเข้มข้นมากอันนี้กินครั้งแรกนี่ติดใจเลยเนี่ยมันเป็นครั้งแรกของเรานะเดี๋ยวจะมาลองอันนี้บ้างอันนี้เป็นขาปูโคเรียนนะครับต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดสักหน่อยละไม่ไหวมันต้องแบบเด็ดๆอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบสไตล์บ้านเราเนาะราดให้สุดๆเลยโอ้ดูดิโอ้ยเยิ้มเยิ้มเนื้อยังใสอยู่เลยนี่โอเคครับจัดไปครับสุดยอดโอ้โหอันนี้ก้านปูยืดๆเลยหวานมากสุดยอดนี่ปูแบบอเมริกาเลยไข่เยิ้มๆเลยอ่ะดูดิโอ้ตัวเนื้อดิขอใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะโอ้โหดูแบบว่าเนื้อแบบสุดๆครั้งแรกเลยนะเนี่ยยังเดี๋ยวนิดเดียวเป็นไงกูไม่กินกูกินน้ำนี้ได้ไม่ได้อร่อยอ่ะไม่คาวเนาะไม่คาวเลยอ่ะดูดิเนื้อขอน้ำจิ้มซีฟู้ดอีกยอดอ่ะนี่นะคะมากินหมู3ชั้นกันเขาเอานี้ห่ออย่างนี้แล้วก็นี่คือปลาหมึกนะคะไม่ใช่ปลาหมึกไม่รู้อะไรอ่ะเหมือนปลาหมึกนะเหมือนปลาหมึกอ่ะเราเต็มปากเต็มคำมากอันนี้นะคะก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงนะคะเดี๋ยวลองกินตะกุกกิหนึบหนึบตอนนี้โต๊ะค่อนข้างเลอะหน่อยนะครับกินเลอะมากนี่อันนี้คืออุนินะครับโอ้โหแบบใส่นู่นใส่นี่ใส่เครื่องเพียบเลยอุนิเขาต้องคนมั้งรู้สึกอันนี้อ๋อมีข้าวข้างในด้วยข้าวกับอุนินี่ไงนี่จัดไปเลยใส่จานเราก่อนเอาให้หมดอุ้ยมีไข่เยิ้มๆด้วยอ่ะดูดิข้างในเป็นไข่อุ้ยเยิ้มๆเลยอ่ะอ่ะเอาเลยนะครับ
อื้อหืออันนี้หวานมากอุ๊ยเนี่ยอร่อยจริงๆอ่ะเนี่ยดูดิโอ้นี่ของจริงอันนี้ของจริงยอดไข่อุ่นอีกไปด้วยอุ้ยยอดยอดหวานนี่อันนี้มาตัวเล็กกันบ้างอันนี้เป็นเกรด USA นะครับเป็นปูของอเมริกานี่แหละนี่ดูดิเทียบกันขนาดของเกาหลีกับอเมริกาต่างกันเลยอ่ะอันนี้เกาหลีนะใหญ่มากอันนี้อเมริกาจะเล็กกว่ามาคุกข้าวข้ามาใส่วุ้ดูไข่ดิเดี๋ยวต้องคุกก่อนนึงอุ้ยอุ้ยส้มๆเลยโอเคของอเมริกามันจะรู้สึกว่าคาวกว่าของเกาหลีหน่อยนะของเกาหลีนี่ไม่คาวเลยอเมริกาจะออกคาวนิดนึงอ่ะก็อย่างว่านะตามเกรดมันต้องใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดตัดหน่อยคืออยู่ที่ไหนมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่จบเรียบร้อยกินได้หมดโหตัดคาวขึ้นดีอ่ะตัดคาวดีมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเยี่ยมเด็ดๆนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องแบบนี้ที่แบบไทยๆเราต้องลาดเนาะอยู่ที่ไหนก็คงความเป็นไทยไว้ไข่ปูสุดยอดแต่รู้สึกว่ากินไปกินมาก็คาวเหมือนกันนะก็เป็นธรรมดาของอาหารดิบเนาะมันเป็นแบบซีฟู้ดดิบอ่ะมันก็มีความคาวบ้างอ่ะแต่มันเป็นครั้งแรกของเราด้วยแหละที่เรากินคนที่ชอบก็อาจจะบอกว่าไม่คาวนะแต่ว่าสำหรับผมมันก็คาวนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเครับได้มันมีน้ำจิ้มซีฟู้ดตัดไงถ้าไม่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่โอ้โหคงไปไม่รอดอ่ะพอมีน้ำจิ้มซีฟู้ดปุ๊บทุกอย่างคือลื่นกินได้หมดแกงกินมึงจะกินกูไม่กินนี่อร่อยจริงหรือเปล่าเนี่ยเหมือนแย่งกันนะเขาเรียกว่าเกี่ยงกันกินอ่ะพี่เสร็จแล้วคุกข้าวแล้วมีกระเทียมเนื้อสลัดเลยไม่อยากกินแบบสดๆกว่านี้ว่าข้าวไหมโอเคนะโอเคนะแปลว่าไม่เพราะว่านี้มันเป็นวีซีวิตไงกลิ่นซีวิตมันคุกข้าวสิเนื้อเป็นติ้นเลยหมายถึงพุงเขาใช่ไหมเนื้อปูเดี๋ยวบุรีกันนะธรรมดาของอร่อยก็อิ่มมาเอ้าเว้ยต้องปลดกระดุมสักหนึ่งเม็ดกูไม่ปลดไงมันเลยขึ้นมาเนี่ยอุ้ยขอบุรีแม่ครับแล้วดูอย่างนี้ที่ต้องวันดับบุรีเมียที่นี่บรรยากาศร้านก็เป็นสไตล์บ้านๆนะครับร้านเล็กๆไม่ใหญ่มากก็คนก็มีกินเต็มร้านเหมือนกันนะร้านเล็กๆแค่นี้โอเคครับเป็นไงกันบ้างปูดองเกาหลีฮะก็โอเคอยู่พอกินได้เนาะก็มีแอบคาวนิดนึงนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ค่อยกินของดิบไงวันนี้ก็อยากลองกินครั้งแรกดูเนาะกินมากเลย
หลังจากกินปูเสร็จแวะมากินบิงซูต่อนะครับวันนี้เกาหลีทั้งวันช่วงนี้ติดของหวานเนาะดูดิน่ากินมากมันมีชีสเค้กด้วยอ่ะดูดิอันนี้บิงซูสตรอเบอรี่ชีสเค้กอันนี้บิงซูโอริโอสุดยอดวันนี้หวานเจี๊ยบเลยอ่ะเมื่อกี้ราดนมข้นไปแล้วเดี๋ยวขอตัวกินของหวานก่อนนะครับนี่นะครับเราอยู่กันที่ศาลเจ้าพ่อเสือนะครับหลังจากกินปูดองกันเสร็จเมื่อกี้จะมาแวะไหว้ศาลสักหน่อยเนาะมาเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันโอเคครับเราทำบุญเสร็จกันเรียบร้อยสบายใจเรียบร้อยกลับได้ครับกินนานมากเลยคือขนมครกใบเตยนะคะมีหลายชื่อมากครับสายใหม่ก็มีอันนี้ไข่ปลาหมึกก็เดี๋ยวไปกินปลาเยอะเลยลาดเลยได้แล้วอันนี้ตัวปลาหมึกกระหนวดปลาหมึกเน้นๆเลยเนี่ยเรามาต่อกันวันที่2นะครับอีกแล้วคราวนี้เป็นปลาหมึกย่างน้ำจิ้มซีฟู้ดเน้นๆเลยเนี่ยเผ็ดมากอันนี้ยอดนี่ตัวใหญ่มากเลยหืมเต็มคำปลาหมึกตัว20เลยนะน้ำจิ้มฉ่ำมากไปป่ะโอ้เลยสะกดอีสานหน่อยป่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไงสุดยอดเลยเนี่ยปลาอีกแล้วนะครับสุดยอดเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะเนี่ยจิ้มเด็ดมากหอมเนี่ยช่วงนี้คนเยอะมากเลยนะคนเยอะกว่าคราวที่แล้วอ่ะคราวที่แล้วที่เราเคยมาใช่ไหมจะมีแค่แถวเดียวเนาะสั้นๆแต่คราวนี้ดูดิสองข้างทางแบบยาวเลยตรงนู้นถึงตรงนู้นเลยสุดถนนเลยอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ะตลาดกลางคืนเนี่ยคึกคักมากเลยน่ามาเดินมากเลยเนาะบรรยากาศเหมือนที่ไทยเลยคนละอันเลยมากินกินกับเพื่อนไหนลองชิมลิ้นกรอบเอาลิ้นเข่าหมูหย่องแล้วก็ไส้กรอกค่ะอร่อยมากอร่อยมาก